iPhone ตัวใหม่ก็เปิดตัวแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับต้องบอกว่า Keynote นี่สุดยอดมากนะชอบมากการโปรดักชันของ Keynote นะฮะเท่มากๆแต่ที่เจ๋งที่สุดนี่นะครับก็คือแบบว่าคนสายที่ชอบกล้องชอบถ่ายรูปเนี่ยผมใช้กล้องตอนนี้นะฮะได้มา A7S Mark 3เนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยอยู่ตรงเนี้ยถ่ายใน A7S Mark 3นะหนาวเลยมั้ยลูกหนาวเลยป่ะผมพาให้ดูครับแม่งหนาวโอ้ลูกโอ้ไม่ต้องหนาวนะ iPhone เขาก็ออกทุกปีอย่างเงี้ยลูกนะเรา5ปีออกทีก็อย่างเงี้ยเนาะผมก็จะมีญาติคนหนึ่งนะคะเขาจะบอกทุกครั้งที่ Apple เปิดตัวมี Keynote ออกมานะชาวลูกขึ้นก็จะบอกว่าไม่มีอะไรใหม่เลย Android มีนานละธรรมดาแบบไม่อยากได้แบบซื้อทุกรุ่นผมก็ซื้อทุกรุ่นแต่วันนี้นะผมจะไม่อยากบอกว่ามีอะไรใหม่นะเพราะมานั่งดูแบบละเอียดมากเลยนะเราจะมาคุยเรื่องเหตุผลว่าทำไมคนเปลี่ยน2อันนี้ดีกว่าหลักๆเลยนะครับต้องบอกว่าเพราะมันมี 5G ครับ 5G เนี่ยอีกมันจะเป็น New Standard New Normal ทุกคนมันต้องใช้โทรศัพท์ที่ต้องต่อ 5G ได้คือขาย AIS พวกนั้นเดี๋ยวมันกลายเป็น 5G หมดละเราก็ต้องปรับโทรศัพท์ตามมามันมีบรรลัยเหตุผลแต่ 5G แน่นอนว่าได้เห็น benefit แน่นอนนะครับมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยอีกอันนึงคือกล้องครับกล้องที่ถ้าใช้ iPhone รุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับมีกล้อง3ตัวตัวนี้ก็ประมาณว่าหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยยกเว้นขอบเหลี่ยมรู้อยู่แล้วไม่พูดถึงเราจะมาเรื่องกล้องว่ามีอะไรใหม่ในกล้องบ้างครับ iPhone นะครับ4รุ่นนะครับ iPhone 12ธรรมดา iPhone 12 mini เขาบอกเป็นขนาด 5G ที่เล็กที่สุดนะฮะ iPhone 5G ที่เล็กที่สุด iPhone Pro ก็ไซส์เล็กหน่อยมี3กล้องแล้วก็ iPhone Pro Max ที่3กล้องเหมือนกันแต่ขนาดใหญ่4สีใหม่นะครับก็มีเงินมีเทามีสีทองนะครับแล้วก็มี Pacific Blue นะอันนี้แหละผมเอาตัวนี้แน่นอนครับไม่ต้องถามเลย Pacific Blue ตัวเนี้ยมันแบบสวยมากๆสีโปรดด้วยนะฮะไม่ได้พยายามชอบจริง Pacific Blue เนี่ยมาพูดถึงเลนกล้องดีกว่านะครับถ้าเป็นตัว iPhone 12ธรรมดามันจะมีแค่2เลนครับมันจะขัดเทเลโฟโต้ไปมันจะมีเลนอัลตร้าไวด์แล้วก็เลนไวด์เลนอัลตร้าไวด์นะครับเลนที่กว้างมากๆเนี่ยนะครับก็มี aperture 2.4 นะเท่ากับตัวเก่าเลยโฟกัสเลนส์มันเนี่ยระยะของเลนประมาณ13มม.ก็กว้างมากๆแต่ที่สำคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่อัลตร้าไวด์ตัวเนี้ยทำไม่ได้ก็คือว่าถ่ายในที่มืดครับในที่มืดนี่มันกากมากเลยนะถ่ายมาแบบทั้งแสงน้อยๆหรือแสงไม่มีนี่คือแบบจบเลยแต่พอใช้ตัวนี้อ่ะมันจะมี low light mode ซึ่งสามารถปรับวินาทีได้เลยว่าเป็น2วิ3วิอันนี้คือรอคอยมากรอมานานละที่ผ่านมามี work around นะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนก็คือเอาพวกเลนพวก fish eye ต่างๆมาใส่เลนส์ wide มาใส่ในกล้องเดิมมี ultra wide แล้วก็จะต้องพกเลนเพื่อมาใช้กับกล้อง standard เพื่อมัน wide แล้วก็ใช้ low light mode เมื่อก่อนเขาทำมันอย่างนี้แต่ตอนนี้มันจะมี low light ในตัวแล้วนะฮะรอมานานไอตัวนี้ดีมากเลขตัวนึงนะครับตัวเกี่ยว ultra wide และเลนตัว wide เนี่ยตัวนี้นะฮะ12ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับปกติ iPhone ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะประมาณ28ตลอดเลยอันนี้มันเขียน26มันบอกสเปคมัน26นะ26เนี่ยมันก็คือแบบค่อนข้างไวทีเดียวกึ่งๆถ่ายเซลฟี่ได้เลยล่ะแต่เราไม่ต้องห่วงเราใช้เซลฟี่อีกตัวหนึ่งละเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นดีขึ้น 87% Aperture นะครับค่า F มันเนี่ย F-stop มันอ่ะ 1.6 นะ iPhone ปกติถ้าเป็นกล้องเมนมัน 1.8 นะถ้าจำไม่ผิด 1.6 มันก็นิดนึงอ่ะมันนิดนึงก็คือมันก็ทำให้แบบโอเค noise ดีขึ้นแหละลดเกรนลด noise แต่เนื่องจากเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทำให้แบบกล้อง standard ของ iPhone เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆเพราะส่วนใหญ่เราก็จะใช้กล้อง standard เยอะเนาะเยอะสุดฟีเจอร์ใหม่นะครับเนื่องจาก iPhone มี4รุ่นใช่มั้ยมันมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาก็คือ Apple Pro Raw ถ่าย Raw ใน Apple ใน iPhoneหนาวดิกล้องปกติผมก็ไม่ถ่ายรอหรอกถ่ายรอในเฉพาะโอกาสที่สำคัญจริงๆที่เจ้าภาพมาแต่งเยอะๆที่หลังนะครับเพราะมันจะเก็บค่าทุกอย่างไว้หมดนะฮะมันไม่ทำลายมันไม่ destructive กับภาพสมมติมีถ่ายเสื้อผู้หญิงสีแดงเนี่ยปรับเป็นสีส้มปรับอะไรเนี่ยการถ่ายเป็นรอเนี่ยมันจะเหมือนแบบเก็บมาเต็มสตรีมแต่คุณสามารถปรับและมีการยืดหยุ่นในการ adjust อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ผมก็ไงเฉยๆนะแต่บางคนว้าว Pro Raw เนี่ยจะทำได้เฉพาะรุ่นที่เป็น12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ตอนนี้ยังโหลดไม่ได้เห็นเขาว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะผิดขอโทษด้วยก็คือว่าปลายปีปล่อยอัปเดตมาแล้วทำให้มันมี Pro Raw ตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ iPhone ถ่าย Night Time Lapse ไปละ Time Lapse กลางคืนแบบนี้ภาพสวยๆแบบนี้ถ่ายใน iPhone ครับมันมี4รุ่นใช่ไหมครับ iPhone Pro กับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันมี3กล้องแต่มันไม่ได้มาเหมือนกันนะ3นี้ไม่ได้มาเหมือนกันนะเลนส์สแตนดาร์ดเหมือนกันอัลตร้าไวด์เหมือนกันเลนส์เทเล่เนี่ยเลนส์ตัวที่3เนี่ยเลนส์เทเล่เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว12 Pro เฉยๆเนี่ยเหมือนปีที่แล้วเลยก็คือว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย Aperture 2.0 Focal Length อ่ะ 52 mm แต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัว Pro Max 12 Pro Max ได้เลนตัวใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยนะครับจะได้ Focal Length 65 mm คือแคบกว่าเดิมปกติเท่านี้นะ65ก็แคบกว่าเดิมถ่าย Portrait ถ่ายอะไรได้สวยขึ้นนะครับเป็นเลนแบบเป็นเลน Portrait มากขึ้นเวลาเราซูมเข้าไปมันได้ประมาณ 5x นะครับเราก็จะมีโอกาสถ่ายภาพที่อยู่ไกลๆและได้คมชัดขึ้นนะฮะเลนช่วงที่แบบแคบสุดละของ iPhone ตั้งแต่เคยมี iPhone มานะครับปกติมัน50กว่าพอ65เนี่ยมันจะถ่ายพอร์เทรตได้สวยมากขึ้นนะครับแม้จะนิดนึงนะแต่ผมมันออกมาดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะจะเปรียบเทียบดู3ภาพนะครับโฟกัสเลนส์มันจะมี3ภาพให้ดูว่าอัลตร้าไวด์สแตนดาร์ดแล้วก็เลนส์เห็นป่ะตัวนี้ครับเทคโนโลยีใหม่เฉพาะ12 Pro Max นะครับก็คือเซนเซอร์ชิฟต์ครับกล้องฟูลเฟรมทั้งหลายเนี่ยเวลาที่กันสั่นเนี่ยนะครับมันจะเลนส์อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยมันจะเซนเซอร์มันจะขยับอย่างงี้มีรับแกนนู่นแกนนี่ขึ้นไปส่วนใหญ่
มันจะมีกันสั่นดิจิตอลดิจิตอลคือพร็อพมาแล้วก็กันสั่นแต่กันสั่นที่แท้จริงที่ดีคือกันสั่นจากตัวเซนเซอร์เลยเมื่อก่อน iPhone ทุกรุ่นน่ะผมรู้สึกว่าเหมือนจะกันสั่นที่ตัวเลนส์ออปติคอลกันสั่นแต่ตัวเนี้ยมันคือเซนเซอร์ชิปครับนี่ฮะเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในเลนส์เทเลโฟโต้ยิ่งเลนส์ช่วงแคบเท่าไหร่เนี่ยการกันสั่นเนี่ยมันก็จะต้องเรียกได้ว่าทำยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาทดสอบแล้วล่ะครับว่าการสั่นที่ตัวเลนส์อย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเซนเซอร์ชิฟต์ด้วยซึ่งคราวนี้แหละมาถึงจุดนี้ที่ผมเป็นห่วงเวลาทำตกอ่ะมันจะเสียง่ายที่สุดตัวเนี้ยเพราะมันเป็นจุดเคลื่อนไหวเพราะปกติโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีชุดทุกอย่างมันจะลงสล็อตลงล็อกหมดใช่มั้ยแต่ว่าเซนเซอร์ชิฟต์เนี่ยอย่าลืมนะมันจะเป็น moving part ในโทรศัพท์เซนเซอร์ในเนี้ยในตัวเลนส์ iPhone เนี่ยอีกหน่อยตัวใหม่เนี่ยมันจะขยับได้เพื่อลดการสั่นไหวแต่ตัวเนี้ยผมว่าถ้าเกิดมันตกบ่อยๆเนี่ยแม้ว่ากระจกตัวใหม่จะแข็งแรงกว่าเก่า4เท่านะครับตัวนี้แหละจะพังตัวแรกๆเวลาพวกการสั่นมันเสียเนี่ยมันจะแบบแล้วซ่อมยากมากเลยถ้าต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นฟีเจอร์ที่เวลคัมมากตื่นเต้นที่จะเห็นมากนะครับมันมีภาพที่ไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่ามันใส่ในกิมเบิลใช่ไหม iPhone ถ่ายกิมเบิลคนใช้อยู่ละถ่ายในโดรนiPhone ขึ้นโดรน iPhone ติดใต้ท้องรถเป็นเหมือนแบบ GoPro เลยต่อไปจะใช้ iPhone ทำหนังละว่างั้นเถอะเพราะตัวใหม่เนี่ยมันถ่าย HDR ได้วิดีโอ HDR ก็คือวิดีโอที่แบบ High Dynamic Range แต่ที่มันยังทำไม่ได้ก็คือวิดีโอที่มี Depth of Field วิดีโอที่หลังละลายแบบนี้อย่างเงี้ย iPhone ทำไม่ได้นะครับแอปใน iPhone ก็มีนะครับมันก็คือจะจับแล้วข้างหลังละลายแต่มันก็ทำได้ไม่เนียนหรอกครับทำแบบขอไปทีอ่ะมีเหมือนกันแอปพวกนี้LiDAR Scanner นะครับที่มีใน iPad นะฮะก็มาใน iPhone แล้วจนได้ LiDAR Scanner จะเป็นกล้องเล็กกลมๆอีกอันนึงนะอยู่ตรงโทรศัพท์เลยตื่นเต้นหรือเปล่าก็เป็นสำหรับ AR Augmented Reality นะพอมันมี LiDAR Scanner นะครับมันก็เอามาไม่ใช่เอามาเล่นเกมเฉยๆไม่ได้เอามาทำเป็น 3D Augmented Reality อย่างเดียวนะมันเอามาช่วยกับแคมราด้วยเวลาถ่ายในที่มืดที่เราไม่เห็นแสงเนี่ย LiDAR Scanner มันจะยิงมาปุ๊บแล้วมันก็จะจับปุ๊บๆทำให้ออโต้โฟกัสต่างๆทำให้มันแบบเนี่ยมันช่วยในด้วยนะครับเอามาลิงก์กันทุกอย่างดีจริงๆเลยiPhone ทุกตัวใหม่เนี่ยนะครับเนื่องจากเขาจะพยายามจะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับก็คือว่าเขาจะไม่ให้ชาร์จเจอร์มาด้วยคงให้สายนะไม่ให้สายคงใจร้ายเกินไปและก็จะไม่ให้หูฟังปกติจะให้หูฟังมาเขาบอกว่าการที่เขาตัดชาร์จเจอร์ออกไปนะครับให้ไปซื้อเองโคตรแพงเลยหูฟังให้ไปซื้อเองนะฮะโอ้โห Apple ก็รวยขึ้นอีกและกล่องมันจะเล็กลงครับปกติเท่านี้มันจะเหลือแค่นี้ลดกระดาษไปได้เยอะแยะ Apple มาไร้กาดมากมันบอกว่าจำนวนปริมาณที่เขาตัดไปเท่ากับลด 450,000 คันเลยนี่ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยตอนนี้แบรนด์ทุกแบรนด์น่ะถ้าคิดถึง environment เนี่ยอาจจะไม่ช่วยในการตัดสินใจแค่เราซื้อหรอกแต่มันช่วยเป็นคุณค่าทางใจเป็นการสร้างแบรนด์อย่างนึงของ Apple ครับที่ทำมาตลอดคือวิดีโอเนี่ยนะครับiPhoneตัวใหม่เนี่ยมันก็ถ่าย 10bit HDR recording ได้ HDR คือ High Dynamic Range ใช่ไหม 10bit เนี่ยมันคือเก็บค่าสีแบบโอ้เป็นร้อยๆล้านสีขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะมาแบบมาปรับทีหลังด้วยแหละแต่หลักๆคือเมื่อก่อนถ้าคุณใช้ iPhone ถ่ายอะไรที่มันมีสีซับซ้อนนะมีคอมพลิเคชันของแสงนะสมมติแต่คุณใช้ iPhone รุ่นอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยไปในผับในบาร์หรือพวกนี้ที่มันมีแสงนู่นแสงนี่นะภาพหน้าพังเลยมันจะเก็บสีม่วงสีเลยม่วยหมดเลยสีจะพังมากไปตัวนี้แหละผมเชื่อว่า HDR 10bit recording เนี่ยนะวิดีโอเนี่ยมันจะเก็บแบบว่าเก็บได้เก่งขึ้นมากครับมากๆเลยมีตัวอย่างหนังให้ดูนี่ดูสั้นๆ10วิหนังตัวเนี้ยที่ใช้ iPhone ตัวใหม่เนี่ยถ่ายแบบโหมด HDR 10bit เนี่ยให้ดูเลยเขาทำให้ดูครับเฮ้ยแต่เคสมันเจ๋งมากเคสแม่เหล็กแล้วก็ปึ๊กอีกหน่อยไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วฮะนี่แปะอันนี้เข้าไปใส่บัตรเข้าไปข้างหลังจบเลยโอ้โหแล้วสีสวยมากด้วยDolby Vision HDR คนก็งงคืออะไรวะไม่มีใครรู้หรอกครับมันดียังไงตอนนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันเอา Dolby Vision เป็นยังไงรู้ไหมมันเป็นชื่อนะครับชื่อเพราะชื่อเพราะชื่อตั้ง LiDAR Scanner Adobe Vision HDR ตัว Magnet MagSafe ไม่แซวเยอะก็คือบอกว่ามันสามารถเป็นที่แรกที่ถ่ายแล้วมาตัดในโทรศัพท์ได้เลยนะครับซึ่งก็น่าจะ workflow บางอย่างก็น่าจะดีแหละเพราะตอนนี้ผมบางครั้งไปถ่ายรายการต่างประเทศก็ใช้กล้อง iPhone เหมือนกันเมืองนอกเนี่ยนักข่าวเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้ iPhone ถ่ายกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะมันโอเคมัน good enough แล้วต่อไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสินค้าใหม่อีกตัวนึงครับเขาเปิดตัวในครั้งนี้ก็คือว่าHomePod mini ผมมี HomePod ใช้อยู่มา2ปีแล้วใช้เปิดไฟเปิดพัดลมที่บ้านทุกอย่างเลยนะ HomePod mini ราคามา100 เหรียญ 3,000 บาทเนี่ยแล้วมันออกแบบให้เรามีทุกๆจุดในบ้านได้นะครับตรงนั้นตรงนี้เล็กหน่อยมันจะลิงก์การเอา iPhone มาใกล้ๆ HomePod mini ปุ๊บมันรู้จักเลยฟังเพลงได้แล้วมันก็จะมีโหมด announce เป็นคล้ายๆแบบเราประกาศโอเคทุกคนถ้าเราอยู่บ้านที่มีคนเยอะใช่มั้ยเราประกาศว่าโอเคกินข้าวได้แล้วปุ๊บมันก็จะไปออกทุกลำโพงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ Apple มันก็มาทีหลังแต่มันก็มาแบบเสถียรแล้วก็มาแบบนั่นแหละใหม่อ่ะไอ้ Keynote เนี่ยผมชอบตอนนี้เขาเปิดตัว iPhone 12 mini มากเลยอ่ะเขาเอากระเป๋าเคสมาปุ๊บเปิดอันนึงแล้วก็เปิดอีกอันนึงมองกล้องอีกโอ้โหเจ๊คนนี้มองกล้องแล้วก็เปิดอีกอันนึงผมชอบมากๆนะวิธีการเปิดตัว product Apple เนี่ยเนื่องจากว่าโควิดใช่มั้ยเขาก็ถ่ายที่เขาถ่ายเนี่ยคือถ่าย blue screen green screen คือถ่ายคีย์หมดเลยอ่ะแล้วมีการวางแผนที่ดีมากมีคนทำที่ดีมากออกมาสวย perfect มากอันเนี้ยชื่นชมมากครับที่ Apple ทำเปิดตัวได้แบบเจ๋งอีกครั้งนึงแล้วนะฮะโอเคนะครับเราก็จะในเรื่องกล้องนะเดี๋ยวมีอะไรจริงๆเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูกันอีกนะครับก่อนจากไปนะเรามาสรุปดีกว่าว่าภายใน1นาทีเนี่ยว่า Apple มันมีตัวไหนบ้างผมจะสรุปให้ได้1นาทีนะครับป่ะ iPhone ตัว
่วนใหม่นะครับ iPhone 12นะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันนะ4รุ่นนะครับ12 Pro Max นี่ก็ต้องดีที่สุดใหม่สุดก็คือ12 mini นะครับเป็นตัวเล็กมากเลยนะครับ 5G ครับรองรับ 5G นะครับเร็วแน่นอนแล้วก็ใช้ชิปตัวใหม่นะครับ A14 Bionic นะครับแรงที่สุดแล้วจอนี่นะครับเขาบอกว่าแข็งแรงกว่า4เท่านะครับเป็นใช้เซรามิกชิลโอกาสเสียก็น้อยลง4เท่าไอ้ตัวใหม่อันนึงนะครับที่เจ๋งมากคือ MagSafe นะครับ Wireless Charging นะครับแล้วก็รองรับแบบ High Speed Wireless Charging ด้วยนะฮะ Accessory ใหม่ที่แบบใบกระเป๋าตังแปะข้างหลังมาด้วย iPhone ก็ถ่าย Low Light ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเป็นกล้องตัวแรกที่ถ่าย HDR Dolby Vision ได้นะครับแล้วก็ตัดต่อในเครื่องได้เลยมี LiDAR Scanner นะครับช่วยทำให้การเล่น AR ทั้งหลายดีมากขึ้นแล้วก็ทำงานกับกล้องตัวใหม่ของ iPhone เพื่อทำให้ถ่ายภาพในที่มืดได้ดีด้วยครับแล้วก็เปิดตัว HomePod Mini ที่ตะกี้ผมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวน่าลองมากเพราะราคาดีแล้วมันก็คนใช้ iPhone อยู่เป็นสิ่งที่ต้องมีเลยครับทำถูกมากครับและเสียงก็ดีด้วยครับจูมันจูมันจูมันกล้องดีๆจะค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็นสไตล์กูจูมัน